สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องกัน and Bullet in Thai ครับวันนี้เราจะมาแนะนำผลงานอีกชิ้นหนึ่งนะครับจากทางสำนักของเรานะฮะเป็นซองพกในนะครับซองพกใน1911นะครับก็มานะครับอันนี้ทำเสร็จเรียบร้อยฮะกำลังจะจัดส่งให้กับพี่ๆนะครับที่สั่งคัสตอมซองตัวนี้นะฮะพกในนะครับวันนี้1911 5นิ้วเลยเพื่อนๆนะครับออกมาลักษณะนี้นะครับนี่นะฮะซองเรานะครับจะยึดตรงเกือบถึงด้ามเลยนะเพื่อนๆปืนมันก็จะเวลาพกในแล้วนะครับปืนมันก็จะลงต่ำนะฮะก็คือด้ามปืนจะไม่ขึ้นมาสูงมากนะฮะก็คือมันจะได้เรื่องของความแนบเนียนนะครับในการพกซ่อนนะฮะตัวนี้เราคิดแล้วก็วิจัยกันมาก่อนนะครับก็คือทำข้อมูลกันมาก่อนนะครับที่จะติดตั้งตำแหน่งนี้นะฮะครับก็เหมือนซองพกในทั่วไปนะฮะแต่ว่ารูปทรงก็จะออกดูโมเดิร์นนิดหนึ่งนะฮะดูโมเดิร์นดูทันสมัยกว่าซองพกในที่เห็นตามท้องตลาดนะฮะก็สอบถามกันเข้ามาได้นะฮะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะมีซองพกในนะฮะไม่ว่าจะเป็นปืนตระกูลโพลิเมอร์หรือว่าเป็นปืนเหล็กนะฮะนะครับเราคัสตอมให้เพื่อนๆได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นซองซ้ายซองขวานะฮะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะฮะโอเค EP นี้ก็ลาเพื่อนไปก่อนนะฮะขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ